ข้อที่28ครับ S เขาบอกว่าเป็นอะไรนะจำนวนเต็มบวกเต็มบวกแปลว่าอะไรเลขอะไรก็ได้1 2 3 4 5โอเคครับเลขเนี่ยนะเขาบอกว่าที่ทำให้ก้อนเนี้ยคิดออกมาปุ๊บเป็นจำนวนเต็มบวกโอเคมันอาจจะมีมากกว่า1ก้อนก็ได้เนาะแล้วผลบวกของสมาชิกของ S ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวในข้อนี้โอ้โหพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงเนี่ยลองต้องลองเดาพี่ก็ต้องลองไล่ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวลองไล่ดูก่อนเนาะในที่นี้บางคนอาจจะจับรูปหรือบางคนจะแทนไล่จริงก็ได้แต่พี่ว่าโอ้โหถ้าไล่จริงนี่แม่ง2กําลัง100นี่ตายนะเนี่ย2กําลัง100นี่ตายนะเนี่ยงั้นแสดงว่าพี่รู้แล้ว M ของพี่จิ๋วอ่ะเขาบอกว่าต้องหากันได้จํานวนเต็มบวกงั้นพี่ตีเนียนละกันในฐานะที่แม่งเป็น2กําลังหมดใช่ป่ะงั้นพี่ก็จับรูปให้ M แม่งไป2ยกกําลังด้วยเลยก็ได้อ่ะจะได้ดูง่ายๆเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่าอ่ะให้ M นะสมมุติลองดูก่อนให้ M เป็นอะไรบ้างเขาบอกเป็นจํานวนเต็มบวกแสดงว่า2กําลัง0เป็นเต็มบวกมั้ยสองกำลังศูนย์ได้หนึ่งป่ะได้หนึ่งก็เป็นเต็มบวกด้วยถือว่าถูกต้องแต่ถ้าติดลบอ่ะถ้าสองกำลังเราลองดูนะเขาบอกว่าเป็นเต็มบวกนะงั้นพี่จิวขอลองดูก่อนถ้า m ของพี่จิวเป็นสองกำลังลบหนึ่งอ่ะกำลังติดลบอยู่ตรงไหนนะเปลี่ยนกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมกลายเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังหนึ่งป่ะซึ่ง m หนึ่งส่วนสองใช่เต็มบวกป่ะไม่ใช่อันนี้เป็นเศษส่วนแสดงว่าอะไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอ๋อตระกูลแก๊งติดลบอ่ะใช้ไม่ได้โอเคงั้นเราก็ใช้ตั้งแต่สตาร์ทสองกำลังศูนย์จนถึงสองกำลังหนึ่งสองกำลังสองไล่ไปเรื่อยๆจนถึง2พลัง100ได้ไหมลองไปคิดดูก่อนถ้า100นึกภาพตามนะ2พลัง100ลบกับ2พลัง100ลบกันได้ไหมลบได้เหลือเท่าไหร่0 0อะไรก็ตามหาร0ได้ไหมหาค่าไม่ได้โอเคเพราะส่วนด้วย0หาค่าไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นตันของมันน่าจะอยู่ที่99โอเคครับอ่ะอันนี้เราจัดรูปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นพี่เลยคิดว่าโอเคอันนี้แหละ M ของพี่ทั้งหมดอ่ะมีอยู่100ตัวก็คือตั้งแต่0จนถึง99มี100ตัวนะตรงนี้พี่เขียนก่อน100ตัวครับเราก็ตีเนียนเลยข้อนี้บางคนบอกไปนั่งไล่เลขเป็น M เป็น1 2 3พี่ว่ามันได้แหละแต่ว่าเวลามันหาออกมาปุ๊บมันบอกว่าคำตอบที่ได้ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกงั้นแปลว่ามันต้องมีตัวส่วนประกอบของฐานแต่ละก้อนก่อนนะครับโอเคตรงนี้เสร็จแล้วนะหลังจากนั้นพี่ก็เลยได้ว่าเดี๋ยวลองไปลองไล่แทนก่อนไม่มีคำถามนะต่อมาพี่ลองไล่ก่อนถ้าเป็น2กําลังศูนย์ก่อนพี่จิวลองดูก่อนนะจากตรงนี้2กําลังศูนย์ได้1โอ้โหถ้า2กําลังศูนย์ได้1แล้วผมจะไปคิดเลขยังไงดีวันนี้พี่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะจัดเดี๋ยวนะพี่จัดยังไงได้บ้างวะตรงนี้ถามว่าผลบวกของ3เอ้ยจริงๆมันก็ตอบได้เลยนี่หว่าก็เอาผลบวก3ก้อนนี้ได้ป่ะครับเนี่ยนะ2กําลังศูนย์เนาะของพี่เดี๋ยวนะถ้า2กําลัง0อ่ะก็รอดแล้วแป๊บนึงนะงั้นพี่ก็ได้เลยนี่หว่าอันนี้เขาบอกว่าผลบวกของสมาชิกของ S S ในที่นี้ก็คือจำนวน M ก็คือไอ้พวกนี้ป่ะก็คือไอ้ตัวพวกนี้นี่หว่างั้นพี่ก็ได้แล้วนี่หว่าจาก0มันเป็นเพิ่มขึ้นทีละแหละคูณ2ป่ะก็คือแปลว่า R เท่ากับ2โอเค R เกิดจากการคูณ2งั้นพี่รู้แล้วมีทั้งหมดกี่ตัวนะ N คือ100ตัวเรารู้ A 1มาด้วยนี่หว่างั้นก็0เลยอนุกรมเรขาคณิต SN เท่ากับอะไรนะa 1คูณด้วย r กําลัง n ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1หรือใครใช้1ลบ r กําลัง n ไม่ว่ากันได้หมดอันนี้แต่พี่เอาแบบไอ้สูตรนี้เดียวก่อนเพราะว่าตอนแรกที่มันจะมีบางข้อเนาะที่พี่ใช้เป็นพี่ใช้1ลบ r ป่ะพี่จำไม่ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะว่าแบบติดลบก็ไม่ต้องกลัวใช้สูตรผิดไม่ผิดครับคําตอบมันก็ได้เท่ากันแหละครับแต่แค่มันติดลบก็ไม่ต้องกลัวเขาถาม SN เนาะแบบในรูปแบบเรียกยกกำลัง2 A1 คือ2กำลัง0 1ลบ2กำลัง100ครับส่วนด้วยอะไร1ลบ2โอเคครับ2กำลัง0ได้1ข้างล่าง S 100ตัวแรกพี่จิวต้องเปลี่ยน N ละจริงๆเลขค่อยต้องเป็น100ข้างล่างได้ลบ1เนาะก็ไม่ใช่ปัญหา1คูณด้วยแล้วนะเอ้ย1ลบด้วย2กำลัง100อ้าวพี่แล้วทำไงต่ออ๋อไม่ใช่ปัญหาเอาลบหนึ่งขึ้นไปปกกระจายข้างบนดีกว่านี่ไงติดลบไม่เป็นไรก็สำหรับที่ลบหนึ่งลบลบแกเป็นบวกโอเคครับได้2กำลัง100ลบ1เดี๋ยวเราไปเช็คช้อยมีไหม2กำลัง100ลบ1พี่จิวไม่เห็นมีเลยว่ะงั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องจัดรูปเพิ่มเติมนิดนึงแต่เราเห็นแล้วว่ามี2กำลัง100อยู่เนาะรอก่อน
จากตรงนี้ปรากฏว่าบางคนบอกว่าโอ้พี่ไอ้ตัวเนี้ยนะร้อยตัวแรกอ่ะที่เราคิดออกมาปุ๊บอ่ะมันได้ตามนี้ละแต่ว่าตัวโจทย์อ่ะไม่เห็นจะตรงกับช้อยอะไรเลยงั้นเดี๋ยวเราลองสลับพี่ก่อนทางพี่เอา2กำลังขึ้นก่อนเนาะสลับพี่ก่อน2กำลัง100ลบ1ซึ่งก็ยังไม่มีอยู่ดีแต่ว่ามีใกล้เคียงก็คือ100ก็คือข้อ3กับ4เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปจับรูปเพิ่มเติมแล้วว่าจะจัดยังไงดีเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พี่ทำมามันยังไม่ได้งั้นพี่ใส่กรอบไว้ก่อนติดไว้ก่อนเมื่อกี้เรารู้ m แล้วคราวนี้พี่ก็ลองเอามาตั้งใหม่ก่อนลองดูก่อนนะถ้าสมมติพี่บอกว่าเฮ้ยแม่งจัดแม่งไม่รอดว่ะงั้นเดี๋ยวลองหาวิธีอื่นดูก่อนก็ได้แต่ว่ามันน่าจะได้ใกล้เคียงแล้วแหละงั้นลองแปลงใหม่เขาต้องการไอ้ตัวก้อนนี้งั้นพี่ลองดูก่อนตอนแรกอันนี้ m ได้ละเดี๋ยวเรา m แต่ละก้อนไปแทนใช่ไหมงั้นแปลว่าพี่รู้ m แล้วงั้นเดี๋ยวพี่ขอใช้งี้ก่อนงั้นพี่เติมลบเข้าไปก่อนนะงั้นพี่จะพยายามจัดรูปให้ตรงกับด้านล่างก่อนงั้นพี่เอาลบ m คูณไปก่อนอันนี้จัดรูปใหม่เอาลบ m เข้าไปสิ่งที่พี่จิวได้แต่ละก้อนพี่ก็เลยได้เป็นอะไรบ้างถ้าลบ m ก่อนได้เป็นลบ2กำลัง0ลบ2กำลัง1ลบ2กำลัง2ไล่ไปจุดๆจนถึงลบ2กำลัง99ป่ะฮะลองดูก่อนหลังจากนั้นพี่ก็เดี๋ยวไปจัดต่ออีกพี่ครับข้างหน้ามันเป็นอะไรนะ2กำลัง100ยืนพื้นเลยงั้นแปลว่าเดี๋ยวพี่เอา2กำลัง100อ่ะลบ m แต่ละก้อนงั้นแสดงว่าพี่กอบทั้งก้อนนี้ก่อนวางไม่วางพี่ขอเขียนใหม่ดีกว่าเอา2กำลัง100ลบ2กำลัง0อันนี้จัดรูปนะเพื่อแต่งตามตัวโจทย์พี่ก็เลยได้เป็น100ลบกันเลยนะ2กำลัง99ป่ะคราวนี้พี่ได้ละแต่ละก้อนก่อนตอนนี้เราได้จากไอ้ตรงนี้เขาถามเป็นเลยนะผลบวกโอเคเดี๋ยวพี่จะจับทุกตัวเนี้ยมาบวกกันให้หมดนะครับโจทย์บอกเป็นผลบวกใช่ไหมเดี๋ยวเราคิดแค่ตัวส่วนก่อนนะจัดรูปแค่ตัวส่วนก่อนไอ้ตัวเศษเดี๋ยวค่อยว่ากันแค่ตัวส่วนก่อนเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจับทุกตัวมาบวกกันเลยเพราะเนื่องจากโจทย์ถามผลบวกนะครับโจทย์ถามผลบวกนะพี่จิ๋วก็เดี๋ยวเอาไปเขียนก่อนก็จะได้ว่าเอาแต่ละก้อนมาบวกกันก่อนจับทุกก้อนเลยนะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นผลบวกโอเคครับสิ่งที่พี่ได้ผมมาพี่เอาออกพี่เอาเป็นเครื่องหมายบวกอย่างแรกที่น้องสังเกตเห็นพี่ครับมันก็คือตัวแพทเทิร์นเหมือนเมื่อกี้แหละที่พี่จิวคิดมาแต่เดี๋ยวพี่เอามาแทรกตอนหลังตรงนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่ามีอะไรร่วมกันอยู่2กำลัง100ป่ะกี่ตัว100ตัวป่ะเพราะว่าอะไรตรงนี้0จนถึงอะไร99ป่ะแสดงว่าตรงเนี้ย2กำลัง100มีเท่าไหร่นะ100ตัวงั้นแปลว่าพี่ก็ดึงตัวร่วมออกดึง2กำลัง100ออกนะครับโอเคเพราะว่ามันบวกกันเหมือนกันหมดโอเคครับงั้นพี่ดึงออกมาก่อนเนาะสิ่งที่พี่ได้ออกมาก็จะได้เป็นดึงออกมาปุ๊บมันจะได้เป็น1ลบ2กำลัง0บวกด้วยเลยนะ2บวกด้วย1ลบ2กำลัง1บวกด้วย1ลบ2กำลัง2บวกจุดๆๆบวกด้วย2กำลังบวกด้วย1ลบ2กำลัง99หนึ่งตรงเนี้ยมีทั้งหมดกี่ตัวอันเนี้ย100ตัว100ตัวเนาะโอเคเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยดึงออกไปข้างนอกก่อนก็ได้ก็เลยได้เป็น2กำลัง100คูณ100อันนี้จัดรูปก่อนเสียเวลานิดนึงเยอะเลยแหละ
ใช่ไหมพอเสร็จแล้วตอนนี้พี่จิ๊วได้ว่าถ้าดึงออกมาปุ๊บตอนนี้พี่จะได้เป็นอะไรอ๋อไอตัวลบใช่ไหมซึ่งไอตัวลบเมื่อกี้เราก็คือไอ้ก้อนนี้นี่ว่าเดี๋ยวเรามาแทนต่อได้เลยงั้นแปลว่าพี่ก็รู้แล้วว่าคูณต่อด้วยเนาะถ้าเราดึงลบออกมาปุ๊บพี่จิ๊วก็จะได้เป็นเกิดจากอะไรนะ2กำลัง0บวกด้วยอะไรนะ2กำลัง1บวก2กำลัง2บวกจุดๆๆของ2กำลัง99ป่ะซึ่งไอตัวเนี้ยเมื่อกี้เราคิดแล้วนี่จากไอตัวฝั่งซ้ายมันคือ S100 ตัวก็คือ2กำลัง100ลบ1เดี๋ยวเราเอาไปแทนค่าได้เลยซึ่งตรงนี้คือ2กำลัง100ลบ1จากที่ฝั่งซ้ายที่เราคิดมาเดี๋ยวเราก็ไปแทนโอเคจัดรูปอย่างสวยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อโอเคเรียบร้อยแล้วนะต่อมาเดี๋ยวพี่ยกขึ้นไปนะแค่ช็อตเดียวใกล้จบแล้วตบท้ายตรงพี่ขอพื้นที่ว่างแล้วกันจากตรงนี้นะครับเมื่อกี้น้องๆได้มาปุ๊บพี่ขอเยียบพื้นที่นิดนึงใกล้จบแล้วใกล้จบของพี่คือตรงนี้ครับน้องๆสังเกตดูก่อนว่าจากตรงนี้นะพี่ได้ว่าอะไรพี่ได้ว่าเฮ้ยอ้อก้อนนี้นะเรายุบก่อน2กำลัง100คูณ100ตรงนี้เครื่องหมายเป็นลบอยู่โอเคอ่ะลบก่อนลบกับอะไรนะ2กำลัง100คูณกับลบ1เฮ้ยเมื่อกี้เป็นลบ1ป่ะอ่ะเป็นลบ1ใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่เอาไปโปะขึ้นไปข้างบนเอาลบไปโปะได้เป็นลบ1บวก2กำลัง100โอเคอ่ะหลังจากนั้นแล้วไงต่อพี่ได้ว่าตรงนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ขอดูก่อนนะตรงนี้เมื่อกี้ได้มีดึงเครื่องหมายลบออกมาถ้าดึงเครื่องหมายลบออกมาปุ๊บอ๋อแป๊บนึงอันนี้มันเป็นลบหนึ่งเฉยๆแป๊บนึงนะอันนี้กับลบหนึ่งเดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้ลบหนึ่งจากตรงนี้ได้เป็นสองกำลังหนึ่งร้อยลบหนึ่งโอเคอ่ะพี่ใส่เป็นหนึ่งได้เป็นกี่ไปก่อนถูกไหมวะแป๊บนึงนะเมื่อกี้ลบหนึ่งแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอไล่เครื่องหมายก่อนนะเมื่อกี้ได้ตรงนี้เป็นลบหนึ่งอ๋อแล้วเดี๋ยวพี่เอาลบกระจายก็จะได้เป็นลบสองกำลังหนึ่งร้อยบวกพี่เอาลบพี่ใส่เป็นหนึ่งไปก่อนอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่คิดต่อเดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวพี่ไล่อีกทีหนึ่งลบลบกลายเป็นบวกสองกำลังหนึ่งร้อยแล้วก็บวกหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปดูช้อยคราวนี้ต้องจัดรูปให้ตรงกันละ2กำลัง100เหมือนกันละตรงนี้มี101เนาะเอ้ยแป๊บนึงพี่เขียนเครื่องหมายผิดต้องเป็นลบอ่ะโอเคต้องเป็นลบก่อนเสร็จแล้วตรงข้างหน้าตรงนี้2กำลัง100หน้าตาเหมือนกันไหมเหมือนกันนี่หว่าข้างหน้าไม่มีคือเลข1100ลบ1ได้เป็น99วะ99คูณด้วย2กำลัง100และต่อท้ายด้วยบวก1จากตรงนี้ลองดูก่อนว่ามีช้อยไหมอ่ะอ๋อมีแล้วก็ตอบข้อ3ได้เลยครับโอเคครับยากๆข้อนี้ค่อนข้างใช้ได้เลย